เอาละครับค่อยๆเซตเกมกันครับทางด้านนครศรีแม่เปิดมายังติดทางด้านระยองเกียบซึ่งวันนี้ลงมาบัญชาแนวรับนะครับแทนทางด้านนะครับสุวัฒน์จันทร์บุญพาครับซึ่งอาจจะยังไม่ฟิตครับบอลมาที่ยอดรักนาเมืองรักเล่นสั้นๆกับทางด้านเรียวมะอิโตะครับน่าสนใจถึงแผนการเล่นที่วันนี้ข้างสนามครับเราได้ทางด้านเทิดศักดิ์ใจมั่นครับนะเทิดนั้นกลับมาคุมทีมอยู่ข้างสนามอีกครั้งหลังจากกลับมาใช้ดีนะครับขอบคุณคอมเมนต์นะครับดีๆสำหรับทางบ้านนะครับให้กำลังใจดีเหลือเกินนะครับแหมขอบพระคุณแล้ววันนี้เปิดมาครับทางด้านนครศรียูไนเต็ดครับแล้วขึ้นแย่งมงกันครับบอลออกไปเป็นลูกทุ่งค่อยๆเล่นกันอีกครับไม่ได้รีบร้อนครับกลับไปตั้งใหม่ที่คาตาโนะฮิโรมิชิครับแทงขึ้นมาที่เรียวมะเอาขึ้นมาคาตาโนะครับดักไว้ครับเรียวมะอิโตะโอ้โหจังหวะนี้ไปที่คาตาโนะครับพยายามบิวอัพเกมขึ้นมาครับเงียบแล้วเปิดเข้าในมาไม่ถึงครับแม่ประตูยังออกไปชกแล้วไม่ดีแล้วมงยศเรียบร้อยครับแม่จังหวะนี้ครับเป็นประตูของระยอง FC ครับโอ้โหและเป็นทางด้านนับเอาละครับการแข่งขันเริ่มกันต่อนะครับคาตาโนแทงยาวขึ้นมาเหยียดครับจังหวะที่ทุ่มยาวขึ้นมาก็เป้าหมายอยู่ที่นันทวัฒน์ครับแล้วก็ได้กรรมการว่าไงครับกรรมการยังตัดถ้าค้างอีกได้ไปแลสกอร์ทีเดียวเสียอารมณ์แลค้างขอตั้งกันใหม่ที่ทางด้านคาตาโนฮิโรมิชิครับคาตาโนฮิโรมิชิครับมาที่ทางด้านอภิวัฒน์หันใจอภิวัฒน์หันใจกับเซตกันใหม่ที่ทางด้านคาตาโนเล่นขึ้นมากับเรียวแล้วยังได้อยู่ประกิตดีพร้อมพาขึ้นมาเองลูกนี้แล้วไหลคาตาโนโดนกระแทกจากข้างหลังแล้วกรรมการว่าอย่างไรให้เป็นลูกเตะมุมครับแหมไปทีเดียวครับมาดูภาพช้าครับจังหวะนี้เนี่ยครับทางด้านประกิตดีพร้อมไปครับตัวเก่าลากไปเองครับแล้วแม่คาตาโนก็ไม่ได้ฟาวครับจังหวะนี้ครับเมืองรักครับคือหลังกลับมาทางด้านคาตาโนะคาตาโนะไม่รีบร้อนแม่และไหลมาที่เรียวมาอิโตะทางด้านคาตาโนะครับเสร็จกันใหม่ที่นภัทรวันนี้ถึงว่ามายืนแผงหลังก็ทำผลงานได้ดีนะครับถ้าไม่ได้นับในเรื่องของการทำสกอร์ก็แนวรับถือว่าเป็นกับด้านคาตาโนะคาตาโนะเลือกที่จะเปิดให้ทางด้านยอดรักนาเมืองรักครับยอดรักเล่นสั้นๆกับคาตาโนะหวดด้วยซ้ายจุดพลุโด่งๆครับดวลกับทางด้านละวินละพลเกิดแก้วตอนนี้ต้องบอกว่าบุกหนักเหลือเกินแหมแล้วได้ครับทางด้านมารยาวมารยาวด้วยนะคาตาโนะไม่ผ่านครับเนี่ยคาตาโนะครับพ่อบ้านชาวญี่ปุ่นนะครับแหมรับหน้าที่เก็บกวาดหลังเหมือนจะส่งสัญญาณบอกทีมแพทย์แล้วนะครับโอ้โหเนี่ยฮะน่าสนใจแล้วนะครับจะยืนระยะอยู่หรือเปล่าครับระยอง FC กลับไปตั้งกัน